อร่อยต้องแชร์วันนี้เราอยู่ที่ตามธรรมชาติคาเฟ่แอนด์ฟาร์มจังหวัดราชบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะขออีกทีอยู่ที่ตามธรรมชาติคาเฟ่แอนด์ฟาร์มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีร้านนี้มีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างฮะจุดเด่นก็จะมีเป็นร้านอาหารสวนสัตว์เล็กๆค่ะย่อมๆพื้นที่นี่ประมาณใหญ่ประมาณไหนพื้นที่รอบๆประมาณ17ไร่17ไร่มีแอคทิวิตี้อื่นๆนอกจากให้อาหารสัตว์ไหมมีเป็นนั่งรถไฟเป็นไฮไลท์ของทางร้านค่ะก็จะมีเป็นโซนเลิฟแอนด์ลูอันนี้เป็นกิจกรรมลุยๆสำหรับน้องๆเล่นโคลเด็กๆเล่นโคลอันนี้คือจุดอะไรฮะอันนี้เป็นจุดขายคูปองค่ะอ๋อต้องซื้อคูปองก่อนเข้าไปค่ะเข้าคาเฟ่ก็เข้าได้เลยเอาก็เข้าได้เลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหิวแล้วขอไปกินก่อนดีกว่าโอเคครับอร่อยนะคะจริงเหรอฮะโอเคขอบคุณครับเฮ้ยว้ายเฮ้ยนี่ไงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่คือบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวเข้าร้านอาหารไปนั่งกินอะไรก่อนดีกว่าไปครับไปเมนูที่เราสั่งจะมีพิซซ่าส้มตำตำกระด้งกบทอดกระเทียมแกงส้มปลาช่อนยำแซลมอนใส่ปลาสองสหายสายเมี่ยงแล้วก็เครื่องดื่มเป็นโกลเด้นไทม์ไปพี่ครับขอบคุณครับแต่นอกจากที่เมนูที่ผมสั่งไปนะเขายังจะมีเมนูอาหารไทยจนไปถึงสเต็กเครื่องดื่มเนี่ยหลายอย่างมากจะเปิดให้ดูแป๊บก็เห็นปะมีหมดทุกอย่างมาแล้วครับอาหารของเราวันนี้หมดไหมถามว่าจะกินหมดไหมเหรอเยอะเยอะถ้าสองคนไม่ไหวอ่ะก่อนอื่นเลยอันนี้น้องเฟิร์นน้องฝึกงานนะฮะเป็นน้องสาวของพี่ๆทีมงานทุกๆคนนะฮะอยากกินเมนูไหนเมนูแรกชี้มาอันนี้อยากลองเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นไงหน้าตาแบบนี้พิซซ่าโอเคอันนี้คือพิซซ่าหน้าส้มตำนะฮะนี่ครับมีน้ำราดน้ำส้มตำไทยฮะเราชอบเยอะหมูเยิ้มเยิ้มแล้วที่สำคัญเติมได้ด้วยนะเป็นเส้นมะละกอป่ะใช่ใช่เก่งนะเนี่ยเอ้าก็แบบเหมือนหน้าส้มตำไงมาเดี๋ยวพี่ให้เองกินก่อน อันนี้คือเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านอีกหนึ่งเมนูเลยนะรู้ป่ะเขาบอกว่าเป็นฟิวชั่นอ๋อเป็นอาหารแบบอิตาลีฟิวชั่นไทยน่าเดี๋ยวผมขอกินหนึ่งอันผมเป็นคนที่ชอบกินพิซซ่ามากๆเลยนะรู้ป่ะขออนุญาตใช้มือได้ป่ะเพราะว่าพิซซ่ามันต้องกินแบบใช้มือมาโอ้ยแป้งบางแป้งบางนี่กวาดพิซซ่าเวลาเขากินเขาต้องกินแบบห่อครึ่งนะ1 2โอ้สุดยอดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแป้งนุ่มต้องกินกับซอสจึงจะอร่อยเข้ากันดีเลยใช่มั้ยลองกินดูใช่มั้ยรสเหมือนส้มตำไทยแต่มันก็ไม่ได้โดดความเป็นส้มตำมากใช่ๆๆเมนูต่อไปเลยดีกว่าแกงส้มปลาช่อนปลาช่อนทอดนะเรามาชิมกันดีกว่าดูน้ำคักๆเลยหืมปลาอร่อยมากยังนิ่มมากแล้วเครื่องแกงส้มอ่ะมันคักมันอร่อยอ่ะขอน้ำตามอีกทีนะเป็นไงบ้างน้ำมีความแบบเปรี้ยวนัวแล้วพี่ว่าถ้าเวลาแม่งกินกับมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะชะอมทอดนะแม่งอร่อยอ่ะต่อไปอยากกินอะไรอันนี้พี่สั่งไปอ่ะเป็นยำแซลมอนปลาเดี๋ยวลองตักให้พี่กินดินี่น้องตักให้นะหอมปลาหอมปลามากหอมปลามากเอามาแก้มกับแก้มกับแก้มล้างมือแล้วโอเคโอเคลองนะ3 2หืมปลาร้าดิ้งขึ้นมาเลยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวมาแล้ว1เปรี้ยวแบบแซ่บอ๋อโอเครัวถึงใจอะไรมึงทักเปรี้ยวกูตกใจเลยเวนมาไปรู้ต่อไปเลยตำกระด้งเล่าก่อนตำกระด้งเนี่ยเขาจะสั่งได้2 อย่างเลือกได้ทั้งส้มตำไทยปลาไหลบัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีให้เลือกแต่เครื่องเคียงมันจะเป็นอย่างนี้ละเหมือนเดิมพี่ขอกินนี้ก่อนตำไทยเดี๋ยวพี่สั่งให้เมื่อกี้ตักให้พี่ละมะเขือเทศกินเยอะๆเป็นผู้หญิงอะสุขภาพมันจะได้ดีลองกินไหมเรากินกันเถอะพี่กินถั่วก็ได้เนี่ยลองส้มตำไทยก่อนเลยละอันนี้ถือว่าเริ่มเผ็ดละได้เลือกขึ้นมา
ปกติอ่ะมาเจอร้านแถวๆบ้านแม่งจะหวานไม่มีเค็มไม่มีเปรี้ยวจากนี้คือแบบว่า3รส3รสมาเลยใช่ผักไก่บวยพี่เลยเหี้ยแล้วเกินละคือแม่ลงทิ้งไว้เอาใครบอกว่าชอบกินอะไรแซ่บเดี๋ยวลองกินไก่บัวปลาร้าอร่อยเนี่ยเราขอกินที่นี่อีกนิดนะชอบแหละแม่เห็นแม่งมานานแล้วเนี่ยกุ้งเนี่ยกุ้งกับหมึกเนี่ยเป็นมั้งพอเรากินอาหารมันสดสดอ่ะมันจะดีต่อสุขภาพอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ความรู้สึกอ่ะมันดีอ่ะแต่เขาก็ทำสุกนะไม่ก็คือวัตถุดิบมันสดมึกติเตียนกูจริงๆมันก็สุกไงพี่หลังไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องเอามาแล้วนะอันนี้มือไม่ได้สั่นนะมันเด้งเองมันเด้งเองเนี่ยเด้งเองโอ้โหกุ้งอร่อยกินเปล่าอร่อยนะหวานต้องสั่งกบดีกว่าน้องบอกว่าน้องไม่เคยกินเป็นคนอีสานแหละแต่ว่าไม่เคยกินเลยน้ำเป็นคนจังหวัดอะไรร้อยเอ็ดใกล้ๆพี่เลยไหนนนท์โอเคครั้งแรกของเฟิร์นอุ้ยครั้งแรกเป็นไงบ้างอร่อยคล้ายๆหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมโอ้โหกรอบเข้ามาอร่อยเครื่องเคียงจะเป็นหมี่กรอบต่อไปเมนูท้ายปะเมนูนี้ชื่อเมนูว่าสองสหายสายเมี่ยงเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเราลองกับคางกุ้งก่อนอย่าล้านมือน้องนะมือสั่นทำไมล่ะสองช้ำลูกชิ้นอร่อยมากทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอร่อยมากอ่ะสุดท้ายน้ำผมนี่ที่สั่งไว้โกลเด้นไทม์เป็นส่วนผสมของส้มยูสุและสับปะรดเขาบอกว่ากินแล้วจะให้อารมณ์แบบสดชื่นเหมือนคุณหยุดเวลาอยู่ในห้วงนาทีทองของคุณอะสมชื่อโกลเด้นไทม์ป่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในฟาร์มเขาก็ดีกว่าไปดูว่ามันมีแอคทิวิตี้อะไรที่น่าทำบ้างไปจ้าMrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. ต่อไปเราจะไปให้อาหารสัตว์กันนะจ๊ะเป็นไงบ้างเขาอะบอกว่าอะไรอะเหมือนขับให้เห็นธรรมชาติความสมบูรณ์ของธรรมชาติในที่เนี้ยเหมือนได้นั่งรถไฟจริงๆเลยเมื่อกี้อะแลตะกร้าอาหารสัตว์ด้านในค่ะมีตัวอะไรบ้างอะไอ้นี่ไงนี่ไงเป็นมิตรสุดแล้วเดี๋ยวมันจะมาลุมทำไมวะเอาไปมาดิเฮ้ยนี่เราเข้าไปกรงนี้เหรอจริงเหรอไอ้นี่มันบินเข้ามาหามึงเลยเหรอไปให้อาหารสัตว์กันกระต่ายพี่หน่วยให้ดีกว่าน่ารักครับเอาน่ารักเอ้ยเองไปกับพี่ว่ะกระต่ายน่าจะนอนอยู่อ้วนมากเลยดูดิท้องปะเนี่ยสวยมากเดี๋ยวมือเดี๋ยวไปเนี่ยมันจะไปแล้วเฮ้ยมันขนลุกขนลุกเป็นผมกลัวจริงเมื่อกี้ขนลุกเลยแม่กัดขนลุกเลยเว้ยแต่น่ารักเขาน่ารักนะแต่ผมกลัวenjoy happy moment เฮ้ย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 มึงใจเย็นดิหมดแล้วอ่ะอยู่นี่ไปและนี่คือทั้งหมดของอร่อยท้องแชร์วันนี้นะฮะฝากด้วยตามธรรมชาติคาเฟ่แอนด์ฟาร์มจังหวัดราชบุรีอย่าลืมมาเช็คอินกันเยอะๆนะฮะตอนนี้ผมขอไปก่อนส่วนน้องเฟิร์นขอเปิดก่อนค่ะนอนกับแพะกับไก่อะไรไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายเจอกันได้ป่ะ